สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราจะมาตําข้าวเปลือกกันนะคะให้ลูกไก่กินก็มีลูกเปลือกที่ออกใหม่มีลูกไก่นะคะที่ออกใหม่ก็อาหารการกินเราก็ต้องเน้นนิดนึงใส่ไป2กำมือนะคะตํายังไงถ้าเราการตําข้าวเปลือกถ้าเราต้องเอามือป้องนะคะป้องอย่างนี้เอามือป้องไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เอามือป้องแล้วเราจะข้าวเปลือกก็จะเด่นออกจากครกนะคะจะเหลือไม่กี่เม็ดลูกไก่ยังเล็กอยู่เราจำเป็นต้องหาอาหารที่แบบว่าไม่แข็งมากอันนี้ก็พอละเอียดแล้วเวลาเราไปเลี้ยงก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่นะคะไม่จำเป็นต้องเอาเปลือกออกเพราะว่าเขากินไปจิกไปเล่นไปอะไรก็เป็นความสุขอย่าเอาหน่อยนะคะยังไม่ละเอียดมากเราจะมาเสียเวลาตำทำไมการตำนี่มันดีไปอย่างนะคะปลอดสารพิษด้วยเพราะบางทีเราซื้อไปซื้ออะไรเขามาเขาจะอบยาอบมอดไก่กินก็เป็นอันตรายค่ะแต่เราตำเองอย่างนี้คือมีสารเคมีหรืออะไรแค่ติดแค่เปลือกแต่เนื้อในก็ถือว่าบริสุทธิ์นะคะนะคะเราก็ไม่ได้สัตว์อะไรออกมากให้เขาจิกเล่นบ้างอะไรบ้างเพราะยังอ่อนจะเป็นอันเสร็จค่ะอาหารลูกไก่เล็ก